16:16 นะคะคุณผู้ชมอยู่กับรายการทันข่าวเช้าค่ะช่วงนี้พาคุณผู้ชมมาติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่ตุรกีกันบ้างนะคะปรากฏว่าเกิดเหตุรถไฟตกรางในเมืองทางตะวันตกเฉียงเหนือของตุรกีเหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง10คนได้รับบาดเจ็บอีก73คนค่ะเกิดเหตุรถไฟตกรางในเมืองทางตะวันตกเฉียงเหนือของตุรกีเมื่อวานนี้นะคะทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วตอนนี้คือ10คนแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก73คนจากเหตุการณ์ดังกล่าวโดยสำนักข่าวอานาโดลูของทางการตุรกีออกมารายงานว่ามีรถไฟ5ตู้ตกรางอยู่ในเขตที่ใกล้กับชายแดนของประเทศกรีซโดยรถไฟขบวนดังกล่าวนั้นกำลังมุ่งหน้าไปยังนครอิสตันบูลของตุรกีแล้วก็บรรทุกผู้โดยสารมากกว่า300คนส่วนที่ทำเนียบประธานาธิบดีตุรกีนะคะออกมาระบุว่านายเรเจฟไตยิปแอร์โดอันประธานาธิบดีของตุรกีได้รับรายงานจากรัฐมนตรีคมนาคมแล้วก็รัฐมนตรีมหาดไทยแล้วเดี๋ยวจะแสดงความเสียใจไปยังผู้เสียชีวิตในครั้งนี้ค่ะครับมีภาพจากสถานีโทรทัศน์ด้วยนะครับที่เผยให้เห็นการลำเลียงผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุครั้งนี้นะครับเป็นเหตุรถไฟตกรางเป็นการลำเลียงออกจากพื้นที่ไปโดยครอบครัวที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยบางคนก็ร้องไห้พร้อมกับมีการกล่าวว่าขอบคุณพระเจ้าที่พวกเราปลอดภัยแต่ว่าในเหตุการณ์นี้มีคนตายเป็นจำนวนมากกรุณาไปช่วยพวกเขาด้วยส่วนหญิงชาวตุรกีคนนึงนะครับที่ไม่ได้ระบุชื่อแล้วก็อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเธอก็เป็นหนึ่งในผู้โดยสารเธอบอกว่ารถไฟตู้ที่เธอนั่งอยู่รวมไปถึงหลายตู้หลังจากเธอเนี่ยถัดจากเธอไปมันเกิดตกรางและทำให้มีผู้ที่เสียชีวิตรวมไปถึงได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากแต่เธอนั้นเนี่ยโชคดีรอดแล้วก็พยายามหนีออกมาจากทางหน้าต่างนะครับคือในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยประเทศตุรกีเองเทรนด์ของคนเนี่ยมักจะหันไปใช้เครื่องบินกันเยอะขึ้นโดยเฉพาะในเวลาการเดินทางถึงแม้ว่าจะเป็นระยะทางสั้นๆจุดหมายปลายทางไม่ห่างกันมากแต่ว่าก็ยังใช้เครื่องบินกันอยู่ช่วงหลังๆเนี่ยรัฐบาลตุรกีพยายามที่จะผลักดันโครงการรถไฟความเร็วสูงแต่พอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นคำถามมาแล้วครับว่าความปลอดภัยมีมากน้อยแค่ไหนนะครับครับแต่ว่าตอนนี้ต้องขอบคุณล่ามภาษามือก่อนนะครับขอบคุณอาจารย์อุบลชินบุตรด้วยนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์ค่ะครับไปกันที่ฟิลิปปินส์กันหน่อยก่อนหน้านี้เราเคยรายงานว่ามีนายกเทศมนตรีถูกรอบสังหารขณะที่กำลังยืนครบธงชาติร้องเพลงชาติอยู่เลยต่อหน้าลูกน้องหลายร้อยคนทีเดียวนะครับล่าสุดตอนนี้ฟิลิปปินส์เองเนี่ยมีการเกิดเหตุในการรอบสังหารเจ้าหน้าที่ของรัฐไปแล้ว3คนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาครั้งล่าสุดรอบนี้เป็นรองนายกเทศมนตรีแห่งหนึ่งในฟิลิปปินส์นะครับตำรวจฟิลิปปินส์ออกมาระบุว่านายอเล็กซานเดอร์ลูบิแกนนะครับซึ่งเป็นรองนายกเทศมนตรีของเมืองเทรซามาติเลสในจังหวัดคาวิเต้นะครับก็เป็นทางตอนใต้ของกรุงมะนิลาเนี่ยถูกมือปืนยิงเสียชีวิตขณะที่นั่งอยู่ในรถกระบะด้านเบาะผู้โดยสารบริเวณหน้าโรงพยาบาลของเมืองเทรซามาติเลสในวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับนับว่าเป็นการสังหารเจ้าหน้าที่ของรัฐไปแล้ว3คนในรอบสัปดาห์นี้มือปืนเนี่ยนะฮะที่ก่อเหตุหลบหนีไปได้นะครับขณะที่ทีมสืบสวนพยายามจะหาหลักฐานเพื่อระบุตัวคนร้ายแล้วก็หาสาเหตุในการจูงใจในการก่อการร้ายในครั้งนี้ด้วยนะครับอย่างที่บอกไปฮะสัปดาห์เดียวเนี่ยสังหารไปแล้ว3รายด้วยกันเหตุฆาตกรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐนะฮะก็อาศัยอาวุธปืนเนี่ยทั้ง3รายนี้ก็ทำให้เกิดกระแสการเรียกร้องให้ทำการควบคุมอาวุธปืนของประเทศหน่อยเพราะว่ามันมีปัญหามาอย่างยาวนานเนื่องจากมีอาวุธที่ไม่ได้รับใบอนุญาตเนี่ยจำนวนมากทีเดียวแล้วก็เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับนายอันโตนิโอฮาริรีนะครับซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีของเมืองตานาอวนในจังหวัดบาตังกัสทางตอนใต้ของกรุงมะนิลาก็ถูกยิงเสียชีวิตที่บริเวณหน้าเสาธงเหตุการณ์นั้นเนี่ยเขาถูกยิงที่หน้าอกนะครับขณะที่กำลังร้องเพลงชาติร่วมกับเจ้าหน้าที่กว่า300คนด้วยกันแล้วก็วันถัดมาอีกเนี่ยนายเฟอร์ดินานด์โบเต้นะครับซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีเมืองเจเนอรัลดินิโอของจังหวัดนูเอวาเอซิยาอันนี้ก็ถูกยิงเสียชีวิตขณะที่อยู่ในรถด้วยปืนที่เขาบอกว่ามือปืนเนี่ยขับมอเตอร์ไซค์มาแล้วก็มาสังหารอันนี้เป็น3เหตุการณ์ใช่3เหตุการณ์เนี่ย
กิดขึ้นในรอบสัปดาห์เท่านั้นนะคะแล้วก็ที่น่าสังเกตคือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหมดเลยตำแหน่งเนี่ยใหญ่ๆโตๆทั้งนั้นระดับรองนายกเทศมนตรีแบบนี้โอ้โหไม่ธรรมดาบางคนก็เป็นนายกเทศมนตรีด้วยนะคะเขาบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้ง3รายในรอบ1สัปดาห์นี้จริงๆแล้วอาจจะมีความเป็นไปได้ว่าน่าจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มงวดของรัฐบาลซึ่งมีผู้ค้ายาที่มีฐานะยากจนเนี่ยมากกว่า 4,000 คนที่ถูกวิสามัญฆาตกรรมไปแล้วจากการเข้าไปปราบปรามยาเสพติดภายใต้การนำของรัฐบาลประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้ขณะเดียวกันก็มีนายกเทศมนตรีอย่างน้อย9รายที่ถูกฆาตกรรมตั้งแต่นายดูเตเต้นั้นเขาเข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนมิถุนายนปี2559นะคะ9คนตั้งแต่เขารับตำแหน่งส่วนในรอบ1สัปดาห์3คนที่ถูกยิงนะคะเมื่อวานนี้มีการจัดพิธีฝังศพค่ะของนายฮาลิลีซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีเมืองตานาอวนท่ามกลางกลุ่มผู้สนับสนุนนับพันคนเลยนะคะที่ออกมาเดินขบวนเรียกร้องหาความยุติธรรมให้กับเขาซึ่งก็มีชื่ออยู่ในลิสต์ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแต่ว่าเขานั้นปฏิเสธแล้วก็ตอบโต้อย่างรุนแรงมาโดยตลอดค่ะครับทางนึงเนี่ยก็คาดเดากันว่าอาจจะเป็นการแก้แค้นของกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดหรือเปล่าเพราะว่าเจ้าหน้าที่เหล่านี้เนี่ยโอ้โหปราบปรามยาเสพติดซะเหลือเกินแต่อีกทางนึงก็อย่าลืมว่ามีความเป็นไปได้ไหมว่าผู้ที่เป็นผู้บริสุทธิ์แต่ว่าครอบครัวถูกสังหารอาจจะมาแก้แค้นเหมือนกันอันนี้ต้องรอการสอบสวนต่อไปนะครับมาดูเรื่องของผู้อพยพกันบ้างก็เป็นปัญหาที่เราพูดกันมาอย่างต่อเนื่องอิตาลีเองก็แสดงจุดยืนบอกว่าไม่อยากจะรับผู้อพยพแล้วเพราะว่าช่วยมาเยอะแล้วนะครับล่าสุดทางด้านเรือช่วยเหลือผู้อพยพของกองทัพเรือไอร์แลนด์เนี่ยก็ได้ไปจอดเทียบท่าที่ฝั่งของอิตาลีแล้วบนเกาะซิซิลีนะครับขณะที่รัฐมนตรีมหาดไทยของอิตาลีก็ยังคงต่อต้านเรือผู้อพยพอยู่เป็นการตอกย้ำจุดยืนของอิตาลีครับเรือช่วยเหลือของกองทัพเรือไอร์แลนด์นะครับที่ชื่อว่าซามูเอลเบเกตได้บรรทุกผู้อพยพจำนวน106คนขึ้นฝั่งที่เกาะซิซิลีของอิตาลีเมื่อวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นครับโดยทีมช่วยเหลือในพื้นที่นะครับก็ระบุว่าผู้อพยพที่ได้รับการช่วยเหลือเนี่ยส่วนใหญ่เป็นผู้อพยพที่มาจากประเทศซูดานในทวีปแอฟริกาโดยมีผู้อพยพจำนวน93คนนะครับมีเด็กเนี่ย11คนในจำนวนนี้และเป็นหญิงตั้งครรภ์อยู่ด้วย2คนนะครับรายงานระบุด้วยนะครับว่าผู้อพยพเหล่านี้มีการจ่ายเงินให้กับขบวนการค้ามนุษย์เพื่อที่จะเอาเขาเนี่ยแหละมาส่งที่ฝั่งของอิตาลีนะครับมีการจ่ายเงินให้กับขบวนการค้ามนุษย์เหล่านี้ไปเป็นจำนวนเงิน 3,000 ดินาริเบียหรือว่าประมาณ 73,000 บาทเรือช่วยเหลือผู้อพยพลำดังกล่าวนะครับถือว่าเป็นเรือทางทหารต่างชาติลำแรกที่ขึ้นฝั่งในอิตาลีหลังจากที่นายมัตเตโอซาลวินีรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยที่มีแนวคิดต่อต้านผู้อพยพได้ประกาศตัดสินใจปิดท่าเรือของอิตาลีในปฏิบัติการช่วยเหลือผู้อพยพที่นำโดยองค์กรต่างๆของนานาชาติครับครับเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับนายซาลวินีเนี่ยได้ออกมาโพสต์บน Facebook ของเขานะครับบอกว่าเขานั้นจะเสนอจุดยืนของอิตาลีที่มีต่อประเด็นผู้อพยพในการประชุมรัฐมนตรีมหาดไทยของสภาพยุโรปหรือว่า EU ของออสเตรียนะครับเขาประกาศว่าเขานั้นจะปิดท่าเรือไม่ให้เรือผู้อพยพนั้นขึ้นอีกและก็บังคับให้ประเทศยุโรปอื่นๆเนี่ยรับผู้อพยพเพราะว่ารัฐบาลชุดใหม่ของอิตาลีเนี่ยได้เปลี่ยนนโยบายจากเดิมแล้วนะครับจริงๆนับตั้งแต่ต้นปีเนี่ยมีประชาชนชาวซูดานที่อพยพหนีความยากจนในประเทศเนี่ยเดินทางเข้าไปยุโรปมากขึ้นนะคะแล้วก็หลายคนตกเป็นเหยื่อของกระบวนการค้ามนุษย์ต้องยอมเสียเงินเพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้โควต้าได้ตั๋วในการขึ้นเรือแล้วก็อพยพมายังประเทศต่างๆในยุโรปครับคือบางทีเนี่ยการเดินทางมันทำได้อย่างยากลำบากและการข้ามน้ำข้ามทะเลอยู่ดีๆจะเอาเรือของตัวเองไปไม่รู้ทางไม่รู้อันตรายเดินเรือไม่เป็นอีกก็ต้องยอมจ่ายบางคนจ่ายนี่เจ็ดหมื่นผมเคยอ่านข่าวเห็นบางทีเป็นแสนๆเลยนะบางคนทำงานมาทั้งชีวิตหมดเนื้อหมดตัวก็ตอนนี้นี่แหละครับคุณผู้ชมคะตอนนี้เนี่ยอยู่ในช่วงฟุตบอลโลกนะคะแล้วก็ขับเคี่ยวเคี้ยวมันกันมาจนจะถึงแทบจะรอบสุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะล่าสุดพาคุณผู้ชมไปดูเศรษฐกิจท้องถิ่นของที่รัสเซียกันหน่อยนะคะว่าตั้งแต่มีฟุตบอลโลกนั้นแล้วรัสเซียเขาก็เป็นเจ้าภาพปรากฏว่าเศรษฐกิจบ้านเขานี่โอ้โหกระตุ้นแล้วก็ฟื้นฟูมากเลยนะคะเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกพากันเดินทางไปที่รัสเซียมากขึ้นจนทำให้ร้านค้าแล้วก็ธุรกิจต่างๆในกรุงมอสโกนั้นคึกคักเป็นอย่างมากซึ่งก็เป็นช่วงที่มี
การแข่งขันฟุตบอลโลกแบบนี้ล่ะค่ะโดยการแข่งขันฟุตบอลโลกปีนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าสามารถดึงดูดแฟนบอลจากทั่วโลกให้เดินทางไปที่รัสเซียได้จนทำให้เศรษฐกิจรัสเซียนั้นเติบโตแบบเห็นได้ชัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดตอนนี้เราไปที่กรุงมอสโกนึกว่าไม่ใช่รัสเซียเลยเพราะว่าเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเขาบอกว่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญท่ามกลางกับการตกแต่งที่เข้ากับบรรยากาศฟุตบอลโลกแบบนี้อยู่ที่บริเวณจัตุรัสแดงซึ่งก็ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าไปพักแล้วก็จับจ่ายซื้อของในรัสเซียมากขึ้นโดยทิมูกอกูเบิร์ตซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการห้างสรรพสินค้ากลุ่มกล่าวว่าระหว่างการแข่งขันฟุตบอลโลกนะคะรายได้ของทางห้างนั้นมาจากชาวต่างชาติมากกว่าสัดส่วนร้อยละ50เพิ่มจากเดิมนั้นน่ะสัดส่วนจากชาวต่างชาติที่เข้ามาช้อปปิ้งนะคะอยู่ที่ร้อยละ15เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญจริงๆด้วยนะกว่าครึ่งเลยนอกจากนี้นะคะนักท่องเที่ยวยังใช้เงินเพิ่มขึ้นด้วยจากปกติประมาณ2เท่ามีข้อมูลนะคะอย่างเป็นทางการบอกว่าอุตสาหกรรมบริการจัดเลี้ยงอาหารของรัสเซียก็เติบโตขึ้นเหมือนกันไม่ใช่แค่การค้าขายเท่านั้นอย่างในช่วงสัปดาห์แรกของการแข่งขันเนี่ยเติบโตขึ้นมากเลยซึ่งก็ไปสอดคล้องกับข้อมูลของห้างสรรพสินค้ากลุ่มที่ออกมายืนยันว่าการแข่งขันฟุตบอลโลกนั้นทำให้ยอดขายของห้างเติบโตขึ้นได้อย่างน่าอัศจรรย์ค่ะเขาใช้คำนี้เลยครับเราไปดูที่นี่กันบ้างที่ถนนเส้นนี้ครับชื่อว่าถนนคุสเนสกี้มอสต์เป็นถนนสายเศรษฐกิจสำคัญในกรุงมอสโกนะครับตอนนี้เต็มไปด้วยบรรยากาศของฟุตบอลโลกแม้แต่ร้านอาหารที่เงียบสงบเนี่ยปกตินี่ไม่ค่อยมีคนไปสักเท่าไหร่ตอนนี้เอาหน้าจอขนาดใหญ่เอาทีวีมาตั้งไว้เพื่อให้ลูกค้าเนี่ยได้ชมการแข่งขันกันรวมไปถึงมีการทำเค้กช็อกโกแลตที่มีรูปทรงคล้ายๆกับฟุตบอลด้วยนะครับทางด้านผู้จัดการของร้านอาหารชื่อว่าคิริลนะครับเขาก็บอกว่าลูกค้าในร้านเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติครับและดูเหมือนว่าทุกๆคนเนี่ยมาจากทั่วโลกเลยนะมากันแต่ละมุมของโลกแต่ว่าพอมารวมตัวกันที่กรุงมอสโกความสนใจนั้นเหมือนกันก็คืออยู่ที่การแข่งขันฟุตบอลโลก World Cup 2018ทางด้านเกลแมนพนักงานร้านกาแฟนะครับก็บอกว่าตอนนี้ร้านกาแฟของเขาเนี่ยมีลูกค้าเพิ่มมาถึง3เท่าในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกด้วย คือเพิ่มกันหมดแหละน่าจะเป็นไปตามความคาดหวังของประเทศเจ้าภาพอย่างรัสเซียนะฮะจัดการแข่งขันที่หนึ่งการท่องเที่ยวบูมนักท่องเที่ยวบูมเศรษฐกิจคึกคักมากไปเตะกันเมืองไหนเมืองนั้นก็คึกคักแต่ที่คึกคักมากสุดคือต้องไปที่มอสโกค่ะ